เปิดตัวแม่สื่อแม่ชักพามายรู้จักกับทายาทสิงห์จนได้แต่งงานกันถูกขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงสาวคนสวยอย่างมายลภัสสรัญหลังจากที่คบกับแฟนหนุ่มแบบไม่เปิดตัวมานานถึง7ปีแต่พอเปิดตัวปุ๊บก็ถูกขอแต่งงานปั๊บล่าสุดค่ะมีแฟนคลับได้ย้อนสัมภาษณ์ของมายเล่าจุดเริ่มต้นความรักครั้งนี้พร้อมทั้งเปิดตัวแม่สื่อแม่ชักที่พาแฟนหนุ่มมาให้ได้รู้จักโดยเธอได้เล่าว่ามีเพื่อนเป็นแม่สื่อมาริน่าบาเลนเซียกานักแสดงน้องสาวพี่มากี้มาริน่าเขาเป็นเพื่อนเราเขาก็จะรู้ว่าเราชอบอะไรเขาก็จะเอามาแมทคือพอเราคุยกันแล้วมันก็แบบลงล็อกพอดีถ้าอยากรู้อยากเห็นว่าเป็นใครเปิดอีกทีก็คือแต่งงานเลยขอแต่งงานลงโซเชียลเลยเราก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่อยากจะมีชีวิตครอบครัวและยังไงนะคะทางทีมข่าวต้องขอแสดงความยินดีกับมาอีกครั้งมาณที่นี้ด้วยค่ะ